มชั่นไฟไหม้ค่ะวันเดียวเท่านั้นซื้อลำไยอบแห้งสีทองขนาด500กรัม2ห่อส่งฟรีทั่วไทยสอบถามได้เลยค่ะที่021141177หรือว่า LINE ID นะคะ @shop4.store อย่าลืมใส่แอดข้างหน้ากันด้วยนะคะมาเปิดประเด็นกันต่อค่ะเปิดตัวกันไปเลยธรรมนัสนฤมลส่งสัญญาณชัดสวมเสื้อแบ่งฝ่ายลงพื้นที่ดูแลบิ๊กป้อมสายการเมืองรู้ดีสัญลักษณ์นี้เด็กใครค่ะเป็นที่ทราบกันอย่างดีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลายเป็นกระแสตีข่าวว่านี่คือการวัดพลังกันค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางด้านของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ค่ะก็ได้ออกมาจับสังเกตสัญลักษณ์บนเสื้อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจว่าลูกใหม่ผู้กองธรรมนัสเมื่อไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วร้อยเอกธรรมนัสจึงไม่ต้องตัดผมสั้นเกรียนและดูผอมลงเพราะมีเวลาส่วนตัวและได้ออกกำลังกายมากขึ้นแต่กลับมาตัดผมทรงเดิมสไตล์เดิมที่เคยไว้สมัยก่อนพร้อมใส่เสื้อตราไก่เสื้อที่บิ๊กป้อมให้ที่ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปไก่เพราะเกิดปีระกาเสื้อบอกฝ่ายลงพื้นที่อยุธยาร่วมคณะพลเอกประวิตรพร้อมอาจารย์แหม่มนฤมลนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์นายสันติพร้อมพัฒน์นายวิรัตน์รัตนเศรษฐ์บิ๊กน้อยพลเอกวิทเทพหัสดินณอยุธยาและส.ส.ของพรรคกว่า50คนนอกจากนี้ค่ะทางด้านของวาสนายังได้โพสต์ถึงความหมายของสัญลักษณ์ที่ปักอยู่บนหน้าอกของดร.นฤมลพินโยสินวัฒน์โดยมีรายละเอียดว่าทีมสร.2แม้ไม่ได้ใส่เสื้อตราไก่ปีระกาที่บิ๊กป้อมแจกตอนวันเกิดลงพื้นที่อยุธยาแต่อาจารย์แหม่มใส่เสื้อบอกฝ่ายสร.2ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแรงงานแล้วแต่อาจารย์แหม่มนฤมลยังทำหน้าที่เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐต่อยังคงไปประชุมและทานข้าวกลางวันกับบิ๊กป้อมและผู้กองธรรมนัสเลขาพรรคทุกวันลงพื้นที่อยุธยาวันนี้อาจารย์แหม่มไม่ได้สวมเสื้อทีมตราไก่เสื้อบอกฝ่ายที่บิ๊กป้อมแจกตอนวันเกิดและใส่เสื้อกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้แล้วแต่อาจารย์แหม่มใส่เสื้อแจ็คเก็ตสร.2รหัสนามเรียกขานของรองนายกคนที่2คือพลเอกประวิตรนั่นเองทีมงานสร.2เต็มตัวหลังโดนสร.1ปลดค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ